เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่23นะคะข้อนี้เขาบอกว่าให้เราหาส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์แล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของรายได้ของคนงานหญิง400คนจากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้แล้วก็ให้เปรียบเทียบค่าที่ได้กับพิสัยของข้อมูลชุดนี้นะคะแล้วเขาก็ให้ตารางแจกแจงความถี่มาเนาะช่องแรกเนี่ยก็เป็นรายได้แล้วเป็นช่วงของรายได้มาส่วนอีกช่องนึงนะคะก็จะเป็นจำนวนคนงานนั่นเองแล้วตารางเนาะก็มีไปจนถึงอีกหน้าหนึ่งเลยจากโจทย์ข้อนี้นะคะก็เขาให้เราหา2อย่างใช่ไหมอย่างแรกก็คือส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์อีกอันนึงคือส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้เอาค่าที่ได้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับพิสัยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์กันก่อนดีกว่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์หาได้ยังไงเอ่ยน้องจำได้ไหมคะว่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์สูตรคืออะไรสูตรในการหาส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์หรือก็คือ QD เนี่ยมีค่าเท่ากับ Q3 ลบ Q1 ส่วน2เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหา QD ก่อนอื่นเราต้องหา Q3 และ Q1 ให้ได้เสียก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นมาช่วยกันหาเลยดีกว่าค่ะสำหรับ Q3 และ Q1 มาหา Q1 กันก่อนดีกว่าวิธีการหาต้องหายังไงเอ่ยควอไทล์ที่1คำตอบก็คือเราจะต้องรู้ตำแหน่งที่ของควอไทล์ที่1ใช่ไหมคะตำแหน่งที่ของควอไทล์ที่1คือสูตรการหาของมันคืออะไรเอ่ย1 n ส่วน4นั่นเองอันนี้ที่เป็น n เฉยๆก็เป็นเพราะมันเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วไม่ต้องบวก1ส่วนเลข4ตัวนี้มาจากแบ่งเป็น4ส่วนควอทายคือแบ่งเป็น4ส่วนแล้วก็เลข1ตรงนี้มาจากควอทายที่1นั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลชุดนี้ n เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอยากรู้ว่า n เท่ากับเท่าไหร่ก็ย้อนกลับไปดูที่โจทย์ค่ะข้อนี้เขาบอกว่าเขาสำรวจคนงานหญิง400คนถูกไหมเพราะฉะนั้น n ก็จะต้องเป็น400นั่นเองค่ะซึ่ง400กับ4ตัดทอนกันได้ถูกไหม4 1 4 4คูณ100ได้400เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ของควอทายที่1เนี่ยก็เลยออกมาเป็น100นั่นเองค่ะหลังจากรู้ตำแหน่งที่แล้วต้องทำยังไงต่อเอ่ยเราก็จะต้องไปดูว่าแล้วไอ้ตำแหน่งที่อันเนี้ยมันตกอยู่ในอันตรภาคชั้นไหนถูกไหมคะซึ่งเราก็ต้องกลับไปดูที่ตารางแจกแจงความถี่ของเราตารางนี้เนี่ยเขาให้มาแค่ช่วงของรายได้แล้วก็ความถี่ของแต่ละช่วงถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่าตำแหน่งที่100ตกอยู่ในอันตรภาคชั้นไหนเราจะต้องหาความถี่สะสมออกมาความถี่สะสมพี่ขอใช้สัญลักษณ์เป็น f ตัวใหญ่วิธีการหาก็คือเราจะต้องเอาความถี่สะสมของชั้นมันขออภัยค่ะความถี่ของชั้นมันไปบวกกับความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าถูกไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าชั้นแรกเนี่ยความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้ามันยังไม่มีก็เลยเป็นความถี่ของชั้นมันอย่างเดียวได้เลยแล้วชั้นนี้ล่ะคะความถี่สะสมจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็จะต้องเป็นความถี่สะสมของชั้นมันบวกกับชั้นก่อนหน้า70บวก20ได้เป็น90ค่ะถัดไปชั้นถัดไป
ความถี่สะสมก็จะต้องหาได้จากของชั้นมันบวกกับชั้นก่อนหน้าซึ่งชั้นก่อนหน้าก็คือ90นั่นเองก็เลยเป็น120บวก90ได้ออกมาเป็น210ชั้นถัดมาก็จะบวกเพิ่มไปอีก100ก็จะกลายเป็น310ชั้นถัดมาบวกเพิ่มไปอีก60กลายเป็น370ชั้นถัดมาบวกเพิ่มไปอีก20ได้390ชั้นถัดมาบวกเพิ่มไปอีก10ได้400นั่นเองค่ะหาความถี่สะสมได้แล้วทีนี้ก็มาดูกันเลยเนาะว่าตำแหน่งที่100เนี่ยอยู่ในอันตรภาคชั้นไหนวิธีการดูคือทำยังไงเอ่ยวิธีการดูก็คือดูว่าความถี่สะสมชั้นไหนที่มากกว่าหรือเท่ากับ100เป็นชั้นแรกนั่นเองมาดูกันเลยชั้นแรกเป็น20ยังน้อยกว่า100 90ก็ยังน้อยกว่า100210มากกว่า100แล้วเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าควอไทล์ที่1อยู่ในอันตรภาคชั้นนี้ค่ะหลังจากรู้แล้วว่าควอไทล์ที่1อยู่ในอันตรภาคชั้นนี้เราก็ไปหาค่าของมันกันเลยดีกว่าซึ่งวิธีการหาค่าก็จะใช้การเทียบบรรยัตไตรยางค์นั่นเองเนาะมาช่วยกันเทียบเลยค่ะก่อนอื่นมาดูกันที่อันตรภาคชั้นที่มันอยู่กันก่อนค่าช่วงของรายได้เนี่ยถึงแม้ว่าอันนี้เขาจะเขียนไว้ว่าเป็น 1,700 ถึง 1,799 แต่ว่าความจริงช่วงที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยมีค่ามากกว่านี้ถูกไหมมันจะมีค่าได้ตั้งแต่ขอบล่างมาจนถึงขอบบนเลยซึ่งขอบล่างเนี่ยมันไม่ใช่ 1,700 แต่ว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็น 1,699.5 ส่วนขอบบนก็ไม่ใช่ 1,799 แต่ว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็น 1,799.5 อันนี้คือขอบล่างไปจนถึงขอบบนและเป็นค่าของรายได้ที่อยู่ในช่องนี้เนาะซึ่งเจ้า 1,699.5 เนี่ยมันคือข้อมูลตำแหน่งที่เท่าไรเอ่ยมันคือข้อมูลตำแหน่งที่90นะคะสาเหตุที่มันเป็นตำแหน่งที่90ก็เป็นเพราะว่า 1,699.5 เนี่ยนอกจากมันจะเป็นขอบล่างของชั้นนี้แล้วมันก็ยังเป็นขอบบนของชั้นนี้ด้วยซึ่งการที่มันเป็นขอบบนแปลว่ามันเป็นข้อมูลตัวสุดท้ายในเมื่อมันเป็นข้อมูลตัวสุดท้ายตำแหน่งที่ของมันก็ต้องมากที่สุดที่เป็นไปได้ใช่ไหมคะซึ่งตำแหน่งที่ของชั้นนี้มากที่สุดที่เป็นไปได้มันก็คือความถี่สะสมของชั้นนี้ก็คือ90นั่นเองเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ 1,699.5 เนี่ยก็เลยจะต้องเป็นตำแหน่งที่90ค่ะแล้วตำแหน่งของ 1,799.5 ล่ะคะก็ในทำนองเดียวกันก็จะเป็น210นั่นเองเพราะว่า 1,799.5 เป็นขอบบนของชั้นนี้ตำแหน่งของมันก็เลยเป็นความถี่สะสมตรงนี้ได้เลยและสิ่งที่เราอยากจะหาในข้อนี้นะคะก็คือตำแหน่งที่100ถูกปะอยากรู้ว่าที่ตำแหน่งนี้ค่าของข้อมูลเป็นเท่าไหร่ก็ใช้วิธีการเทียบบรรยัตไตรยางค์นั่นเองเวลาเทียบนะคะก็เทียบจากตำแหน่งค่ะ2ตัวนี้เนี่ยเรารู้ค่าทั้งตำแหน่งและค่าของข้อมูลใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เขียนไว้เป็นบรรทัดแรกเลย2ตัวนี้ตำแหน่งต่างกันเท่าไหร่เอ่ยกับ210ตำแหน่งห่างกัน120 2ตัวนี้ตำแหน่งต่างกัน120ทำให้ค่าของข้อมูลต่างกันเท่าไหร่เอ่ยต่างกันอยู่100แล้วถ้าสมมติว่าตำแหน่งต่างกัน10ล่ะคะตำแหน่งต่างกัน10ก็คือ2ตัวนี้นั่นเองเนาะจะทำให้ค่าของข้อมูลตรงนี้ต่างกันเท่าไหร่เอ่ยก็ใช้การเทียบบรรยัตไตรยางค์นั่นเอง
ก็จะเป็น100ส่วน120คูณอยู่กับ10ค่ะซึ่งก็คิดเลขเนาะ0กับ0เนี่ยสามารถตัดทอนกันได้ก็เลยเหลือแค่100หารด้วย12เท่านั้นเองซึ่ง100หารด้วย12เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ 8.33 ค่ะแปลว่าตั้งแต่ค่าของข้อมูลตำแหน่งที่90มาจนถึงตำแหน่งที่100เนี่ยมีค่าต่างกัน 8.33 ค่ะแปลว่าข้อมูลณตำแหน่งตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับ 1,699.5 บวก 8.33 นั่นเองซึ่ง2ตัวนี้นะคะบวกกันจะได้ออกมาเป็น 1,707.83 ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะควอทายที่1ก็เลยมีค่าเท่ากับ 1,707.83 ค่ะหลังจากหา Q1 ได้แล้วถัดไปเราต้องไปหาอะไรต่อเอ่ยคำตอบก็คือควอทายที่3นั่นเองเพราะว่าส่วนเบี่ยงเบนควอทายจะหาได้จากควอทายที่3ลบควอทายที่1หารด้วย2เนาะเพราะฉะนั้นถัดมาช่วยกันหาควอทายที่3กันค่ะสำหรับควอทายที่3ขั้นตอนการหานะคะจะเหมือนเดิมเลยเริ่มจากการหาตำแหน่งที่ของควอทายที่3ก่อนตำแหน่งที่ของควอทายที่3ก็จะเป็น 3n ส่วน4ซึ่งในข้อนี้ n เนี่ยเป็น400และ4กับ400เนี่ยก็สามารถตัดทอนกันได้เพราะฉะนั้นก็เลยเหลือแค่3คูณกับ100กลายเป็น300แปลว่าตำแหน่งของควอทายที่3นะคะก็คือ300นั่นเองหลังจากหาตำแหน่งได้แล้วถัดมาก็ไปดูกันนะคะว่าตำแหน่งที่300เนี่ยตกอยู่ในอันตรภาคชั้นไหนของข้อมูลซึ่งวิธีการดูก็คือเราจะต้องไปดูที่ช่องความถี่สะสมนั่นเองเนาะก็มาดูนะคะว่าความถี่สะสมของชั้นไหนที่มากกว่าหรือว่าเท่ากับ300เป็นชั้นแรกซึ่ง2อันนี้เนี่ยมันยังไม่เกินถูกไหมถัดมาอันนี้ก็ยังไม่เกินมันเริ่มเกินอันแรกที่อันตรภาคชั้นนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งของ Q3 อยู่ในอันตรภาคชั้นนี้แน่นอนค่ะหลังจากรู้แล้วว่ามันอยู่ในอันตรภาคชั้นนี้ก็มาหาค่าของมันกันเลยผ่านการเทียบบรรยัตไตรยางค์นั่นเองเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาดูกันที่อันตรภาคชั้นที่มันอยู่กันก่อนสำหรับอันตรภาคชั้นนี้เนี่ยขอบล่างของมันก็จะมีค่าเท่ากับ 1,799.5 และขอบบนก็จะเป็น 1,899.5 ค่ะถ้าน้องๆคนไหนจำไม่ได้นะคะว่าขอบล่างและขอบบนหายังไงวิธีการนะคะก็คือการหาขอบล่างเนี่ยก็จะหาได้จากตัวนี้กับตัวนี้บวกกันหารด้วย2ค่ะส่วนขอบบนนะคะก็จะหาได้จากตัวนี้บวกกับตัวถัดไปแล้วก็หารด้วย2นั่นเองนะคะแล้ว 1,799.5 เนี่ยมันคือข้อมูลตำแหน่งที่เท่าไหร่เอ่ยคำตอบก็คือ210นั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นขอบบนของชั้นนี้ขอบบนของชั้นนี้ก็จะเป็นตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้น 1,899.5 ล่ะคะตำแหน่งของข้อมูลก็จะต้องเป็น310นั่นเองส่วนตำแหน่งที่เขาอยากได้เนี่ยคือตำแหน่งที่300ค่ะ
ธีการหาก็เทียบแบบบัญญัติไตรยางค์เอานั่นเองเนาะก็จะเป็นเทียบจากตำแหน่งก่อนตำแหน่งของ2ตัวนี้เนี่ยต่างกันอยู่เท่าไหร่เอ่ย100นั่นเองเนาะ310ลบ210ตำแหน่งต่างกัน100ทำให้ค่าของข้อมูลต่างกันเท่าไหร่100เอา2ตัวนี้ไปลบกันเนาะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็น2ตัวนี้ล่ะคะตำแหน่งต่างกันเท่าไหร่เอ่ย90เพราะฉะนั้นก็จะต้องทำให้ค่าต่างกันเท่าไหร่ก็จะเป็นการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะ100คูณ90หารด้วย100นั่นเองซึ่ง100กับ100ตัดทอนกันเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่90ค่ะค่าของข้อมูลเนี่ยต่างกัน90หรือก็คือจากตำแหน่งที่210มาตำแหน่งที่300เนี่ยค่าของข้อมูลนะคะต่างกัน90เพราะฉะนั้นณตำแหน่งนี้เลยค่าของข้อมูลเป็นเท่าไหร่ก็จะหาได้จากการเอาตัวนี้ไปบวกกับ90นั่นเองซึ่ง2ตัวนี้บวกกันได้1,889.5 ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะควอไทที่3เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ 1,889.5 ค่ะทีนี้เราก็หาได้ครบแล้วนะคะทั้งควอไทที่1แล้วก็ควอไทที่3ถัดมาเราก็จะมาหาส่วนเบี่ยงเบนควอไทกันเลยซึ่งส่วนเบี่ยงเบนควอไทก็หาได้ตามสูตรนี้เลยเนาะเหลือแค่แทนค่าเข้าไปนั่นเองมาช่วยกันแทนค่าเร็วค่ะสำหรับควอไทที่3มีค่าเท่ากับ 1,889.5 ส่วนควอไทที่1นั้นมีค่าเท่ากับ 1,707.83 แล้วก็อย่าลืมหารด้วย2ซึ่ง 1,889.5 ลบ 1,707.83 เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ 181.67 ค่ะและเมื่อหารด้วย2นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ 90.835 ค่ะก็เลยได้ส่วนเบี่ยงเบนควอไทนะคะออกมาเป็น90.835นั่นเองสำหรับหน่วยของส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ข้อนี้นะคะก็จะมีหน่วยเป็นบาทค่ะก็คือตามข้อมูลของเราเลยนั่นเองถัดไปนะคะเราก็จะไปหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยกันสำหรับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยวิธีการหาคือยังไงเอ่ยสำหรับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะคะก็ย่อด้วย MD mean deviation นั่นเองเนาะสูตรของมันคืออะไรเอ่ยสูตรของมันก็คือ sigma xi ลบ x bar ส่วนด้วย n นั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือเราจะต้องหาค่าเฉลี่ยออกมาก่อนใช่ไหมเราต้องดูก่อนนะคะว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราถึงจะเอาข้อมูลแต่ละตัวไปลบกับมันได้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับการหา MD หรือส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยเราก็เลยจะต้องช่วยกันหาค่าเฉลี่ยออกมาก่อนซึ่งข้อมูลชุดนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วถูกไหมคะแล้วสำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วเนี่ยสูตรการหาค่าเฉลี่ยคืออะไรเอ่ยสูตรของมันก็คือซิกมา xi คูณ fi ถูกไหมส่วนด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองพูดง่ายๆนะคะก็คือเอาจุดกึ่งกลางของแต่ละอันตรภาคชั้นไปคูณกับความถี่ของแต่ละอัน
ของแต่ละอันแต่ละภาคชั้นเสร็จแล้วก็เอามาบวกกันให้หมดเนาะแล้วก็หารด้วยจำนวนนั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะหาค่าเฉลี่ยได้ก่อนอื่นเราจะต้องมาช่วยกันหาจุดกึ่งกลางชั้นกันก่อนนั่นเองเพราะว่าตารางแจกแจงความถี่ที่เขาให้มาเนี่ยเขาไม่ได้บอกจุดกึ่งกลางชั้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาช่วยกันหาจุดกึ่งกลางชั้นกันก่อนขอเขียนไว้ตรงนี้ละกันสำหรับจุดกึ่งกลางชั้นวิธีการหาคือยังไงเอ่ยวิธีการหาจุดกึ่งกลางชั้นก็สามารถหาได้โดยการเอาตัวนี้กับตัวนี้ไปบวกกันแล้วหารด้วย2นั่นเองนะคะมาช่วยกันหากันดีกว่าสำหรับชั้นแรกก็จะเป็น 1,500 บวก 1,599บวกกัน0บวก9ได้9อันนี้ก็ได้9 5บวก5เป็น10ทด1 1บวก1เป็น2บวกอีก1ก็จะกลายเป็น3นะคะได้คำตอบออกมาเสร็จแล้วก็เอาไปหารด้วย2นั่นเอง2อะไรเอ่ยไม่เกิน3 2 1 2เหลือเศษ1 2อะไรเอ่ยไม่เกิน10 2 5 10ไม่เหลือเศษ2อะไรเอ่ยไม่เกิน9 2 4 8เหลือเศษ1 2อะไรเอ่ยไม่เกิน19 2 9 18เหลือเศษ1 2อะไรเอ่ยไม่เกิน10 2 5 10ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยได้จุดกึ่งกลางชั้นออกมาเป็น 1549.5 นั่นเองค่ะส่วนจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่2นะคะก็หาไปด้วยวิธีเดียวกันค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าน้องๆออกไปหามาจนกระทั่งครบเนี่ยนะคะน้องๆก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะสำหรับชั้นที่2เนี่ยจะเป็น 1,649.5 ชั้นถัดมาจะได้ออกมาเป็น 1,749.5 ชั้นถัดมาจะเป็น 1,849.5 ถัดมาเป็น 1,949.5 แล้วก็เป็น 2,049.5 แล้วก็ชั้นสุดท้ายนะคะเป็น 2,149.5 ค่ะวิธีการหาเหมือนกันหมดเลยเนาะก็แค่เอาตัวนี้กับตัวนี้ไปบวกกันแล้วก็หารด้วย2นั่นเองลองไปไปคิดเลขดูนะคะก็จะได้จุดกึ่งกลางชั้นของทุกอันตรภาคชั้นเนี่ยออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเสร็จแล้วพอหาจุดกึ่งกลางของแต่ละอันตรภาคชั้นแล้วก็ไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันดีกว่าวิธีการหาคือยังไงนะคือเราจะต้องเอาจุดกึ่งกลางไปคูณกับความถี่นั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นอันตรภาคชั้นแรกก็จะต้องเอา 1,549.5 ไปคูณกับ20เสร็จแล้วก็จะต้องของเอาของอันตรภาคชั้นถัดไปมาบวกเนาะก็จะเป็น 1,649.5 คูณ70มาบวกนั่นเองแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงอันตรภาคชั้นสุดท้ายนั่นก็คือเอา 2,149.5 คูณด้วย10นั่นเองเสร็จแล้วสุดท้ายก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดซึ่งจำนวนทั้งหมดนะคะก็คือผลรวมความถี่ทั้งหมดหรือก็คือจำนวนคนงานหญิงทั้งหมดนั่นเองนั่นก็คือ400คนค่ะน้องๆลองไปคำนวณเลขดูนะคะจะพบว่าบรรทัดข้างบนเมื่อคูณกันทุกตัวแล้วเอามาบวกกันให้หมดแล้วเนี่ยจะได้คำตอบออกมาเป็น 720,800 ค่ะและตัวเลขนี้นะคะเมื่อหารด้วย400เนี่ยจะมีคำตอบออกมาเป็น1,802ค่ะ
ราะฉะนั้นนะคะค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้เนี่ยก็เลยมีค่าประมาณ 1,802 นั่นเองพอได้ค่าเฉลี่ยออกมาแล้วเราก็พร้อมที่จะไปหาส่วนเบ่งเบนคอทายกันแล้วค่ะสำหรับสูตรส่วนเบ่งเบนคอทายพี่ลืมคูณความถี่ของแต่ละอันแต่ละภาคชั้นเข้าไปด้วยเนาะมาหากันค่ะวิธีการก็คือเราจะต้องเอาความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้นไปคูณอยู่กับ absolute จุดกึ่งกลางของชั้นนั้นลบด้วยค่าเฉลี่ยถูกไหมมาช่วยกันแทนค่าเลยเริ่มจากอันตรภาคชั้นแรกค่ะอันตรภาคชั้นแรกความถี่เป็น20อย่าสับสนนะคะอันนี้ความถี่ที่เอามาแทนจะต้องเป็นความถี่ของชั้นนั้นนะไม่ใช่ความถี่สะสมนะใช้ช่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกเอาที่เอามาแทนนะคะก็จะเป็น20คูณอยู่กับ absolute จุดกึ่งกลางของชั้นนี้ก็คือ 1,549.5 ลบด้วยค่าเฉลี่ยที่เราเพิ่งหาได้ค่ะซึ่งมันก็มีค่าเท่ากับ 1,802 นั่นเองถัดมาก็แทนค่าของอันตรภาคชั้นถัดไปซึ่งอันตรภาคชั้นถัดไปเนี่ยความถี่เป็น70ค่ะส่วนจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นนี้คือ 1,649.5 นั่นเองแล้วก็ลบกับค่าเฉลี่ยก็คือ 1,802 ทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งถึงอันตรภาคชั้นสุดท้ายซึ่งอันตรภาคชั้นสุดท้ายเนี่ยก็มีความถี่เป็น10ค่ะส่วนจุดกึ่งกลางชั้นนะคะก็คือ2,149.5 นั่นเองลบกับค่าเฉลี่ยตัวเดิมนะคะก็คือ 1,802 ค่ะเสร็จแล้วนะคะทั้งก้อนนี้ก็ส่วนด้วยจำนวนข้อมูลก็คือ400คนนั่นเองซึ่งเวลาคิดเลขนะคะก็ให้น้องๆระวังด้วยเนาะอันนี้เนี่ยมันคือเครื่องหมาย absolute เครื่องหมาย absolute หมายความว่าเอาค่าบวกค่ะตัวอย่างเช่นวงเล็บแรก 1,549.5 เนี่ยมันน้อยกว่า 1,802 ใช่ไหมคะแปลว่าพอลบเสร็จออกมาเนี่ยคำตอบที่ได้จะเป็นลบถูกปะเพราะว่าตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าคำตอบมันมีค่าเป็นลบแต่ว่าเมื่อเจอกับสัญลักษณ์ absolute แบบนี้หมายความว่าให้เราตัดลบทิ้งไปได้เลยแล้วก็ตอบเป็นค่าบวกค่ะแต่ว่าอย่าสับสนนะถ้าสมมติว่าอย่างวงเล็บสุดท้ายตัวตั้งเนี่ยมันมากกว่าตัวลบอยู่แล้วเวลาคิดเลขออกมาคำตอบจะเป็นบวกใช่ไหมคะเมื่อเจอเครื่องหมาย absolute เนี่ยก็คือตอบเป็นเครื่องหมายบวกเลยนะไม่ต้องไปกลับเครื่องหมายมันแล้วพูดง่ายๆนะคะก็คือให้ตอบเป็นค่าบวกให้หมดเลยไม่ว่ามันจะเป็นลบหรือว่าเป็นบวกก็ตามให้ตอบค่าบวกให้หมดโอเคนะซึ่งถ้าน้องๆลองไปคิดเลขดูนะคะจะพบว่าเจ้าตัวเศษที่อยู่ข้างบนเนี่ยพอคิดเลขออกมาแล้วจะได้คำตอบออกมาเป็น 44,050 ค่ะแล้วก็ส่วนด้วย400ซึ่ง 44,050 นะคะหารด้วย400มีค่าเท่ากับ 110.125 ค่ะสำหรับหน่วยของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยก็เหมือนกับหน่วยของส่วนเบี่ยงเบนควอทายค่ะหน่วยเป็นบาทเลยตามข้อมูลนะคะเป็นรายได้เนาะส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของรายได้หน่วยก็จะต้องเป็นบาทค่ะทีนี้เราก็หาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนควอทายออกมาเสร็จครบหมดแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาถามเนี่ยยังไม่จบสิ่งที่เขาถามอีกอย่างนึงนะคะก็คือเขาถามว่า
ส่วนแบ่งเบนควอไทล์แล้วก็ส่วนแบ่งเบนเฉลี่ยที่ได้ออกมาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าพิสัยแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยจะต้องไปหาพิสัยด้วยนั่นเองพิสัยหาได้ยังไงเอ่ยสำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วถ้ายังไม่แจกแจงความถี่พิสัยจะหาได้จากค่าที่มากที่สุดลบด้วยค่าที่น้อยที่สุดถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วเนี่ยพิสัยจะมีค่าเท่ากับขอบบนของอันตรภาคชั้นที่มากที่สุดหรือก็คืออันตรภาคชั้นสุดท้ายลบด้วยขอบล่างของอันตรภาคชั้นแรกเพราะฉะนั้นข้อนี้พิสัยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็จะต้องไปดูใช่ไหมคะว่าขอบบนของอันตรภาคชั้นสุดท้ายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคะสำหรับอันตรภาคชั้นสุดท้ายก็จะต้องเป็น 2,199.5 นั่นเองอย่าลืมนะคะต้องมีจุด5ข้างหลังด้วยเนาะแล้วขอบล่างของอันตรภาคชั้นแรกล่ะคะสำหรับขอบล่างของอันตรภาคชั้นแรกก็จะต้องมีค่าเท่ากับ 1,499.5 อย่าลืมเนาะมันต้องเลยลงไปข้างล่างนิดนึงด้วยนั่นเอง 1,499.5 ซึ่ง2ตัวนี้นะคะลบกันออกมาได้700ค่ะหน่วยก็เป็นบาทนั่นเองเนาะเพราะว่าเป็นพิสัยของรายได้รายได้หน่วยเป็นบาทพิสัยก็หน่วยเป็นบาทค่ะทีนี้เราก็ได้พิสัยออกมาแล้วเราก็ไปเปรียบเทียบค่ากันเลยค่ะว่าส่วนเบ่งเบนควอไทล์ส่วนเบ่งเบนเฉลี่ยแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับค่าพิสัยเนี่ยจะได้อะไรออกมาพิสัยเนี่ยได้700เดี๋ยวเอามาเขียนไว้ในหน้าเดียวกันดีกว่าเนาะพิสัยได้700แล้วก็ส่วนเบ่งเบนควอไทล์หรือก็คือ QD นะคะมีค่าเท่ากับ 90.835จำได้เปล่าแล้วก็สุดท้ายนะคะที่เพิ่งหาได้เลยก็คือส่วนแบ่งเบนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 110.125 น้องๆเมื่อเห็นแล้วเปรียบเทียบได้หรือยังคะเมื่อเปรียบเทียบกันนะคะเราก็จะพบว่าพิสัยมีค่าสูงกว่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์และส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมากค่ะถูกไหมเพราะว่าค่าพิสัยที่เราคำนวณได้นะคะมีค่าตั้ง700ในขณะที่ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ90แล้วก็ส่วนเบนเฉลี่ยก็แค่110เองคือ2ตัวนี้อยู่ประมาณ100แต่ว่าเนี้ยมันพุ่งสูงขึ้นไปถึง700นั่นเองนะคะก็เลยตอบว่าพิสัยเนี่ยมีค่าสูงกว่าส่วนเบนเบนควอไทล์แล้วก็ส่วนเบนเบนเฉลี่ยมากนั่นเองค่ะก็เสร็จแล้วเนาะสำหรับข้อนี้ข้อนี้เนี่ยหลักๆก็คือให้เราหาส่วนเบนเบนควอไทล์แล้วก็ส่วนเบนเบนเฉลี่ยให้ได้ซึ่งส่วนเบนเบนควอไทล์นะคะก็หาได้จากการเอาควอไทล์ที่3ไปลบควอไทล์ที่1นั่นเองแล้วก็ส่วนด้วย2เพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วสำหรับข้อนี้ก็เราก็แค่จะต้องไปหาควอไทล์ที่1กับควอไทล์ที่3ให้ได้นั่นเองส่วนการหาส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์นั้นก็จะง่ายมากๆเลย
แค่เอามาลบกันแล้วก็หารด้วย2ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะคะก็จะต้องก่อนอื่นจะต้องไปหาค่าเฉลี่ยให้ได้เสียก่อนซึ่งการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วเนี่ยก็หาได้จากการเอาจุดกึ่งกลางชั้นไปคูณกับความถี่แล้วก็บวกกันให้หมดหารด้วยจำนวนพอหาค่าเฉลี่ยได้เสร็จแล้วในสูตรเนาะสูตรของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยพอแทนค่าเนี่ยก็จะได้คำตอบออกมาเลยแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือการหาพีไสนั่นเองพีไสเนี่ยปกติมันจะเอาข้อมูลมากสุดลบข้อมูลน้อยสุดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นเอาขอบบนของอันตรภาคชั้นสุดท้ายลบด้วยขอบล่างของอันตรภาคชั้นสุดท้ายนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้สำหรับข้อนี้ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลังเลยอ่ะ